SFS วันนี้นะครับเชิญชวนคุณผู้ชมให้กำลังใจละครแอบรักออนไลน์นะครับออกอากาศคืนนี้นะครับ483-8777ครับค่ะและนับตั้งแต่การออกอากาศนะคะมา2ตอนแรกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะก็ได้รับเสียงตอบรับนะคะได้รับเสียงชื่นชมจากแฟนละครค่ะว่าเป็นละครที่มีพระนาง2คู่คู่เล็กคู่ใหญ่นี่ก็ฟินนะคะจิกหมอนไปตามๆกันเรื่องของเคมีนี่เข้ากันมากหรือว่าจะเป็นเรื่องของอาชีพค่ะที่ตัวละครมีอาชีพแล้วและโดยเฉพาะเรื่องนี้ค่ะเรื่องที่มีการตัดต่อนำลูกเล่นนะคะจากการพูดคุยผ่านโปรแกรมสนทนายอดฮิตในตอนนี้เรื่องนี้เองค่ะถูกพูดถึงว่าทันสมัยแล้วก็น่าสนใจมากดิฉันก็เลยได้ไปสัมภาษณ์ค่ะผู้จัดพี่แอนทองผสมถึงเรื่องนี้มาไปติดตามในรายงานพิเศษแอบรักออนไลน์ค่ะสวัสดีค่ะพี่แอนว่าไงคะขอนัดสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมคะตอนนี้ใช่ค่ะมาเลยสัมภาษณ์ผู้จัดแอนทองประสมพร้อมผู้กำกับแอลอัมไพพรที่กำลังคุมตัดต่อเสียงละครอยู่ก็เล่าให้ฟังว่าเดิมบทประพันธ์ใช้โปรแกรม MSN ในการพูดคุยกันของตัวละครแต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปโปรแกรม LINE จึงถูกนำมาใช้แทนเพื่อความทันสมัยและได้ทำการติดต่อไปยังบริษัทผู้ผลิตเพื่อขออนุญาตในการนำมาใช้ค่ะต้องไปขออนุญาตกับทาง LINE ทางแอปเขาก่อนว่าโอเคเขาจะให้เราหรือเปล่าก็ต้องไปขอให้เรื่องเป็นราวก่อนแล้วเขาก็อนุญาตให้เราใช้อะไรอย่างเงี้ยยากไหมคะขั้นตอนการขออนุญาตก็ต้องบอกเขาว่าเราจะเอามาใช้ทำอะไรเราไม่ได้เอาไปดัดแปลงทำอะไรอะไรเงี้ยค่ะก็แค่เอามาใช้ตามความเป็นจริงว่าเราส่งสติ๊กเกอร์หากันแล้วก็ต้องใช้สติ๊กเกอร์เขาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้มันมีตัวขยับตัวอะไรอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปขออนุญาตเขาก็จะตอบกลับมาว่าตัวไหนบ้างที่เขายอมให้เราเอามาใช้ขยับอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะส่งรูปมาให้เราดูก่อนอะไรเงี้ยหลังจากนั้นทีมงานก็ได้มีการตกลงถึงรูปแบบและลูกเล่นที่จะนำมาเสนอในละครคนต้องคอนเซนเทรตมากต้องเราจะคือหมายถึงว่าคนจะต้องฟังเราว่าเราแชทคุยอะไรกันแต่นี้แอนก็เลยบอกถ้าเราแค่จัสพิมพ์แค่พิมพ์ไว้ว่าทำอะไรอยู่คิดถึงนะคะอะไรอย่างเงี้ยถ้าคนไม่อ่านกำลังนั่งรีดผ้าอยู่แล้วไม่เงยหน้ามาอ่านเขาก็จะมิสเขาจะคะไม่เห็นในข้อความนั้นที่แอนคุยกับมาร์กอะไรเงี้ยแอนก็เลยคุยกับพี่แอลเราใช้เป็นเสียงด้วยดีกว่าถามแม่บ้านวิธีการขยะดูเวลารถขยะมาถ้าหาไม่เจอจริงๆลองเช็คเวลาเก็บขยะของกทมพี่แอลเขาก็จะเป็นนักครีเอทีฟของเขาเขาก็จะเป็นเหมือนเอ้ยเอาตัวสติ๊กเกอร์วิ่งตามหมากได้ไหมวิ่งตุ๊ดๆๆสมมติหมากวิ่งไปตะกุยหาของในถังขยะเพื่อทำเอกสารสำคัญหายไอ้เจ้าตัวนี้ก็ไปยืนลุ้นอยู่ด้วยว่าแบบหาเจอไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นความน่ารักกุ๊กกิ๊กอะไรที่เราพยายามใส่ใช่แล้วก็สีพื้นฐานของเพจคือพื้นของหน้าจอเราก็จะต้องดีไซน์ถ้าเป็นของสยามของแอนก็จะเป็นสีชมพูเวลามันขึ้นเด้งตีคู่กับหมากเป็นสีเขียวเวลาคุยคนมันก็จะเป็นสีเอาไว้ให้คนจำได้ว่าชมพูคือแอนฟ้าคือหมากชมพูคือแอนฟ้าคือหมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะละเอียดมากก็ทำให้คนเอาต้องจดจ่อกับเราอะคือโดยพื้นฐานเรื่องมันก็เรื่องรักธรรมดาเนี่ยแหละค่ะเป็นเรื่องแต่ว่าเราใส่ดีไซน์ทางการสื่อสารเข้ามาเพิ่มเท่านั้นเองแล้วคนเขาเห็นเขาก็จะอ๋อโอเคฉันเข้าใจเพราะฉันก็แชทอยู่ฉันก็ไลน์อยู่อะไรเงี้ยเมื่อนำสื่อออนไลน์ที่อยู่ในชีวิตประจำวันของคนในปัจจุบันมาบวกกับความคิดสร้างสรรค์ก็กลายเป็นลูกเล่นใหม่ในละครที่ตรึงไม่ให้คนดูลุกไปไหนได้งานนี้แอบรักออนไลน์จะมีทีเด็ดอะไรอีกต้องรอติดตามทุกวันพุธพฤหัส 20:15 น.ทางช่อง3ค่ะสายฝนชี้ช้างรายงานที่มีการซื้อขายหุ้นค่ะต้องคอยดูกันนะคะคืนนี้จะมีอะไรลูกเล่นอะไรอีกมาติดตามกันในแอบรักออนไลน์ค่ะดูแล้วเหมือนสังคมออฟฟิศเราเลยนะครับ